ช่อง7 HD ร่วมกับบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนและคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสนอรายการพบหมอศิริราชสวัสดีค่ะโรคตาแดงเป็นโรคที่ทุกคนมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นได้เนื่องจากติดต่อได้ง่ายและเราสามารถป้องกันการติดต่อจากคนที่เป็นโรคนี้ได้วันนี้มาทำความเข้าใจโรคนี้กับคุณหมอเพื่อที่จะได้ดูแลตัวเองได้อย่างถูกต้องกันค่ะโรคตาแดงเกิดจากสาเหตุใดส่วนใหญ่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียหรือไวรัสโดยโรคตาแดงที่เกิดจากเชื้อไวรัสนั้นติดต่อกันได้ง่ายมากโดยไวรัสที่เป็นสาเหตุส่วนใหญ่มักเป็นอะดีโนไวรัสการติดต่อนั้นเกิดจากการสัมผัสขี้ตาหรือน้ำตาของผู้ป่วยที่ติดอยู่ตามสิ่งของต่างๆหรือเกิดจากการใช้สิ่งของร่วมกันเช่นเครื่องสำอางหรือว่ายน้ำในสระว่ายน้ำเดียวกันค่ะอาการของโรคตาแดงเป็นอย่างไรส่วนใหญ่จะมีอาการปวดเบ้าตาเล็กน้อยเคืองตาคันตามีน้ำตาไหลในบางกรณีอาจจะมีขี้ตามากในตอนเช้าทำให้ลืมตาได้ค่อนข้างลำบากอาการมักเป็นอยู่นานประมาณ 1-2 สัปดาห์หลังจากนั้นอาการตาแดงจะค่อยๆดีขึ้นในกรณีที่เกิดภาวะแทรกซ้อนเช่นมีภาวะกระจกตาอักเสบจะเกิดอาการตาพร่ามัวมีแสงแตกในตอนกลางคืนซึ่งอาการเหล่านี้จะเป็นตอนที่ตาแดงดีขึ้นแล้วในกรณีนี้ควรมาปรึกษาแพทย์เพื่อให้ได้รับการวินิจฉัยและการรักษาที่เหมาะสมต่อไปค่ะรักษาได้อย่างไรโรคตาแดงจริงๆแล้วสามารถหายได้เองดังนั้นการรักษาโรคตาแดงจึงเป็นการรักษาตามอาการใช้ยาหยอดน้ำตาเทียมเพื่อลดอาการระคายเคืองตาหรือประคบเย็นเพื่อลดอาการอักเสบในบางรายที่มีการอักเสบอย่างรุนแรงแพทย์จะพิจารณาให้ยาหยอดลดการอักเสบหรือในบางรายที่สงสัยว่ามีการติดเชื้อแบคทีเรียร่วมด้วยก็จะให้ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียไปหยอดร่วมด้วยค่ะโรคตาแดงมักจะหายได้เองผู้ป่วยควรปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อช่วงรักสุขภาพคุณหมอมีคำแนะนำค่ะผู้ป่วยโรคตาแดงควรล้างมือด้วยน้ำสบู่บ่อยๆไม่ขยี้ตาเนื่องจากทำให้อาการอักเสบแย่ลงควรใช้ทิชชู่หรือสำลีซับน้ำตาหรือขี้ตาแล้วนำไปทิ้งในถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิดไม่ควรใช้สิ่งของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นไม่นำยาหยอดตามาหยอดในตาข้างที่ไม่มีอาการงดว่ายน้ำสำหรับผู้ป่วยที่ใส่คอนแทคเลนส์เป็นประจำให้งดใช้คอนแทคเลนส์จนกว่าอาการตาแดงจะดีขึ้นค่ะสนับสนุนโดยบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน